สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจมส์กิจพัฒนานะครับวันนี้ประเด็นที่จะมีการคุยกันก็คือมีคำถามอินบ็อกซ์ถามมาว่าใครฆ่าพลเอกล่มเกล้านะครับเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ในปี2553ให้ฟังนะครับว่าใครกันแน่เป็นคนฆ่าใครเป็นคนสั่งฆ่านะครับพลเอกล่มเกล้าตอนนั้นก็ยศพันเอกล่มเกล้านะครับก็เรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับในการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับที่เกิดขึ้นซึ่งก็ชุมนุมกันกว่า3เดือนนะครับรัฐบาลอภิสิทธิ์เนี่ยก็พยายามที่จะสลายการชุมนุมมีกำนันสุเทพเป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงพยายามจะเข้าสลายการชุมนุมแต่ความที่เรียกว่าขาดประสบการณ์ทางการเมืองในการสลายการชุมนุมนะครับก็คงมองเห็นเหตุการณ์ปี52เป็นเรื่องง่ายมั้งนะฮะก็เลยจะทำปี53ให้เหมือนปี52แต่ว่าแรงกดดันที่ฝ่ายไม่เข้าใจกลยุทธ์การกดดันการทำ IO ของฝ่ายตรงข้ามก็พยายามโลกสวยด้วยการส่งทหารมือเปล่าเข้าไปสลายการชุมนุมด้วยอ้างว่าดำเนินการตามสิทธิมนุษยชนตามขั้นตอนงั้นงี้งั้นนะฮะฝรั่งยอมรับละสุดท้ายก็ฝ่ายตรงข้ามก็ใช้กองกำลังชุดดำนะฮะหรือว่าถูกเรียกกันในต่อมาว่าชายชุดดำนะครับโจมตีนะครับใช้วุธปืนจริงกระสุนจริงระเบิดจริงในการโจมตีแล้วก็ฆ่าทหารได้รับบาดเจ็บล้มตายไปเป็นจำนวนมากรวมทั้งพันเอกร่มเกล้าในตอนนั้นด้วยนะครับต่อมาเนี่ยก็คำสั่งการดังกล่าวเนี่ยนะครับก็ด้วยความที่ผ่านมาในทหารเขาก่อนหน้านั้นก็พันเอกร่มเกล้าเนี่ยเขาเข้าไปสลายชุดหนึ่งแล้วนะครับก็เลยทำให้เกิดความไม่พอใจเพราะเขารู้ดีว่าชุดที่ตั้งรับอยู่นั้นเป็นทหารด้วยกันเองนะครับเป็นทหารที่มาจากไหนมาจากกลุ่มทหารพรานเดิมนะฮะในค่ายปักธงชัยนะครับก็เป็นทหารพรานนี่แหละไม่ใช่ใครที่ไหนล่ะครับเป็นก็เรียกว่าเป็นหน่วยรบที่อยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกที่ตั้งขึ้นมานะครับก็มีผู้ใหญ่คนดั้งใหญ่นะครับเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นอดีตผู้บัญชาการทหารบกนะครับเกี่ยวข้องซึ่งคดีนี้เนี่ยถามว่าจบหรือยังนะครับคดีนี้มีการจับกุมผู้ต้องหาไปแล้วนะครับตอนนั้นก็ยิงเล่าก่อนนะฮะยิงพลเอกร่มเกล้าพร้อมขณะที่กำลังเคลื่อนพลเข้าไปและที่สำคัญคือเข้าเวลาผิดเข้าเวลากลางคืนครับฝ่ายที่ตั้งรับอยู่ก็รู้ว่าจะเข้าก็มีทหารแตงโมไปบอกก็สุดท้ายก็โดนยิงจนกระทั่งบาดเจ็บแล้วก็ล้มตายแล้วเขามีเป้าหมายในการยิงผู้นำพอยิงผู้นำแตกตายนะครับก็หนีฮะที่เหลือทหารพลทหารก็หนีหมดหนีตายหมดนะที่เหลือก็โดนยิงได้รับบาดเจ็บกันจนก็แตกพ่ายขึ้นมานั่นก็คงเป็นชนวนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์การสลายการชุมนุมครั้งใหญ่นะครับในวันที่18พฤษภาคม2553เนี่ยโจโลเลิกนะครับ20นาฬิกา9นาทีวันนี้28วันที่18 28 19นาฬิกา9นาทีนะครับจะพบโจโลเลิกในการสลายการชุมนุมในครั้งนั้นนะครับซึ่งคนที่สังหารนั่นก็เป็นชายชุดดำนั่นนะครับเป็นคนสังหารนะฮะสังหารพันเอกร่มเกล้าซึ่งต่อมาก็ได้รับพระราชทานยศเป็นพลเอกร่มเกล้านะครับที่ปฏิบัติหน้าที่และเสียชีวิตในราชการนะครับปัจจุบันก็ภรรยายังอยู่นะครับเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีทั้งพลเอกประยุทธ์แล้วก็ทั้งทางนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะตอนนั้นนะครับก็เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีในภายหลังนะครับเป็นข้าราชการนะครับจริงๆแล้วทหารก็เป็นคนดีนะครับที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาของประเทศชาตินะครับแต่ว่าพอมองผู้บริหารตอนนั้นมองสถานการณ์ทางการเมืองเป็นมองอีกรูปแบบมึงมองไม่ขาดเอาไว้ง่ายมองไม่ขาดเอาแก๊งไอติมเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินด้วยก็เลยเหนื่อยก็เลยโดนปี53ไป3เดือนกว่าๆกรุงเทพก็เดือดร้อนกันจนกระทั่งสามารถสลายการชุมนุมได้ส่วนตอนนี้คนที่ลอบสังหารเนี่ยพันเอกร่มเกล้าไปไหนตอนนี้ถูกจับกุมหมดนะครับติดอยู่ในคุกนะครับสาวถึงผู้บงการไหมสาวถึงผู้บงการเป็นใครเป็นทหารยศพลตรีนะครับเป็นรองแม่ทัพนะซึ่งมีการจับกุมแจ้งความก็หาไปแล้วแล้วก็มีการซักทอดถึงผู้ต้องหาแล้วแต่ผู้ต้องหาซึ่งเป็นรองแม่ทัพนั้นไม่ซักทอดถึงผู้บงการนะครับคดีนี้เป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเสื้อแดงแล้วก็เกี่ยวข้องกับชายชุดดำโดยมีคนเดิมเจ้าเดิมเป็นผู้บงการนะครับก็เล่าสู่กันฟังนะครับที่มีคนถามมาเรื่องของใครสั่งฆ่าล่มพลเอกล่มเกล้า
นะครับก็เรื่องนี้ถ้าใครจำเหตุการณ์ได้ทั้งหมดเนี่ยก็คงจะทราบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นประวัติศาสตร์ทางการเมืองและต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งนะครับการเมืองเนี่ยถ้าเราไม่ลึกซึ้งกับมันไปมองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเดียวเนี่ยไม่มองเบื้องหลังไม่มองการสั่งการไม่มองความเข้าใจให้ลึกซึ้งนะครับเหตุการณ์การถูกสังหารของพันเอกร่มเกล้าเป็นประวัติศาสตร์ทางการเมืองที่สำคัญนะครับในเชิงกลยุทธ์ให้เห็นถึงการขวาดประสบการณ์ของผู้สั่งการนะครับการที่จะโลกสวยผมใช้ภาษาง่ายๆโลกสวยเข้าไปดำเนินการก็เลยส่งผลทำให้ต้องบาดเจ็บและเสียชีวิตใครจะไปเชื่อครับตอนนั้นรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมีอำนาจอยู่แท้ตอนหลังในปี2555คลายอำนาจตัวเอง มันก็แปลกนะมันแปลกตรงที่ว่าเราไม่สามารถที่จะมองการเมืองได้ขาดตอนนั้นผมมาบอกแล้วนะว่ามันจะเกิดขึ้นแต่ว่าคนที่เขาไม่สามารถมองการเมืองขาดสุดท้ายก็ต้องเกิดกบพศเกิดอะไรขึ้นมาเพราะความผิดพลาดในตอนนั้นที่มองโลกสวยนะครับเรื่องมันซับซ้อนหลายชั้นนะครับแต่เรียนให้ทราบว่ามันเป็นบทเรียนทางการเมืองนะถ้าผมหวังว่าสิ่งเหล่านี้บทเรียนที่เกิดขึ้นเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นอีกและหวังว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะไม่ทำให้เขาเรียกว่าพวกเราอ่ะเข้ามาอยู่ในสถานการณ์เดิมอีกเราบอบช้ำกับสิ่งเหล่านี้มากครับประเทศไทยบอบช้ำมาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนสีไหนเราบอบช้ำหมดนะครับก็ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นอีกนะครับวันนี้ผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาลาไปก่อนสวัสดีครับ